โหยคุณเมธนี่ขนาดผมมาตามคุณถึงที่ขนาดนี้แล้วถ้าคุณยังไม่ยอมกลับไปทำงานอีกเนี่ยแล้วถ้าโดนคุณนฤทธิ์ด่านะผมช่วยอะไรคุณไม่ได้แล้วนะเนี่ยเฮ้ยโหคุณนฤทธิ์นี่คุณนฤทธิ์มาตามคุณเมธแต่เช้าเลยวะแต่งตัวอะไรของเขาวะคุณเฮ้ยคุณไรลืมของชุดนั้นไม่ต้องคืนผมก็ได้นะถึงบ้านจะรีบเผาทิ้งอีกเจอกันที่ออฟฟิศนะโหสงสัยจะอยู่ด้วยกันตั้งแต่เมื่อคืนยันเช้าเลยมั้งเนี่ยแต่งโตมาทั้งสันยาวมาน้ำกันทั้งสันก็ต้องมีอะไรด้วยกันสิวะถามเดินออกมาด้วยกันแบบนั้นจะไม่มีอะไรด้วยกันได้ไงวะโอ้ยพูดอะไรอ๋อแค่คุยกับตัวเองอะครับนี่ไปแอบรู้อะไรมาใช่ไหมเรื่องไม่ดีหรอเรื่องดีสิครับเอ้าเรื่องดีแล้วทำไมต้องลุกลี้ลุกลนด้วยอะคือผมแค่สงสัยอะครับสงสัยอะไรบอกฉันได้นะฉันไม่บอกใครหรอกสมมตินะครับลองนึกภาพตามนะสมมติว่าทุกคนเห็นเพื่อนผู้หญิงของคุณเดินออกมาจากคอนโดของเพื่อนผู้ชายของคุณอีกคนในตอนเช้าแล้วเพื่อนผู้หญิงของคุณคนนั้นได้ใส่เสื้อผ้าของผู้ชายคนนั้นออกมาด้วยคุณคิดว่าเขาสองคนนั้นเนี่ยแบบอะไรกันยังไงไหมครับโอ้โหไม่เห็นจะยากเลยเมื่อคืนสองคนนั้นเขาซัมติงกันแน่นอนมีอะไรกันโดยที่ไม่ชอบพี่หน้ากันได้เอ้าไม่เคยดูละครตบจูบตบจูบหรือไงตบตบจูบจูบแล้วเขาก็ได้กันนะคุณไปทำอะไรมาอะไรผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอ้าไม่ทำแล้วทำไมต้องร้อนตัวเอ้าก็คุณมาหาว่าผมทำผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำแล้วใครทำได้ฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกโบวี่ว่าคุณไปทำอะไรมาแอบชอบโบวี่อยู่ไม่ใช่หรอเอาไงเออคุณฉันคิดเวลาว่าต้องหล่อนอยู่ที่ห้องคุณเนี่ยนี่คุณคราวหลังจะไปเมาที่ไหนเนี่ยก็เก็บให้มันดีๆหน่อยสิมันสำคัญกับคุณมากไม่ใช่เหรอขอบคุณนะผมเปลี่ยนใจละผมว่านะเดี๋ยวผมเก็บไว้กับตัวเองก่อนดีกว่าเดี๋ยวคุณไปเมาทำหล่นที่ไหนอีกเฮ้ยนี่คุณเอามานี่คุณเอ้ยพอเออใจเย็นๆสิคุณนี่แล้วก็จะบอกว่าไอ้ห่วงที่มันจะหลุดเนี่ยผมเปลี่ยนให้แล้วนะคุณจะได้ไม่ทำหล่นที่ไหนอีกขอบคุณนะใจดีนะเนี่ย